ำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องย้ำว่าทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเพราะถ้าเรารู้ทุกข์แล้วนี่เราก็จะสาวไปถึงตัวต้นเหตุหรือสมุทัยได้ถ้าไปละมันซะแล้วหรือไปขจัดมันซะแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสาวไปถึงตัวสมุทัยได้ยังไงถ้าเปรียบอย่างชัดๆก็เหมือนกับว่ามันมีมือปืนกับผู้จ้างวานจับมือปืนได้แต่ว่าตัดตอนซะก่อนก็ศึกษาไปถึงผู้จ้างวานไม่ได้อันนี้พูดแบบชัดๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเรารู้ทุกข์แล้วนะมันก็สาไปสู่ตัวรากตัวการตัวที่เป็นสาเหตุหรือสมุทัยได้อันนี้เป็นกิจในอริยสัจข้อแรกเลยการรู้ทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วการรู้ทุกข์กับการเป็นทุกข์นี่มันต่างกันที่เป็นเพราะไม่รู้และเมื่อรู้แล้วก็ไม่เป็นวันนี้การรู้ทุกข์นี่ก็มีความหมายหลายแง่หลายในอย่างที่ได้เคยเล่าไว้ความหมายอย่างแรกๆคือว่ารู้ว่าทุกข์นี่คืออะไรคือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นต้นอันนี้มันเป็นการรู้ด้วยความคิดคือท่องจำเอาก็ยังได้หรือว่าเป็นสัญญาก็ได้แต่ว่ารู้ในแง่ที่ลึกลงไปคือว่ารู้ทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็รู้ทันทีไม่ใช่ไปจมอยู่กับความทุกข์จนหลงถูกความทุกข์ชักลากพาไปโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธเครียดก็ยังไม่รู้ว่าเครียดเพราะว่ามันไปกดไออาการเหล่านั้นพอเข้าไปในความทุกข์แล้วมันเข้าไปกดในความไม่รู้ตัวไว้เมื่อใดที่โกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธเมื่อใดที่เครียดก็รู้ว่าเครียดอันนั้นแหละก็ถูกทางแล้วอันนี้ลึกลงไปกว่านั้นหรือว่าละเอียดลงไปกว่านั้นก็คือรู้ว่าทุกข์นั้นมันเกิดกับกายกับใจหรือเกิดกับขันห้าคือหมายความว่ามันไม่ได้เกิดกับเราสิ่งที่ทุกข์นั้นคือขันห้าคือกายและใจที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์อันนี้ก็ต้องใช้สติเหมือนกันเหมือนกับการที่รู้ทุกข์ทันทีที่มันเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้สติและถ้าใช้สติเฝ้าดูโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เสียเองก็จะเห็นได้เป็นลำดับหรือชัดขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราทุกข์แต่ว่ากายกับใจหรือว่าขันธ์ทั้ง5ต่างหากที่ทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอันนี้หลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าเป็นการถลุงก็คือแยกแยะคนทั่วไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ไปเหมาเลยว่าเราทุกข์ไปยึดเอาความทุกข์เป็นของเราทั้งที่มันไม่น่าจะยึดเลยไม่น่ามีน่าเอาอยู่แล้วแต่พอไม่มีสตินั่นแหละถึงไปเหมาอย่างนั้นแต่เมื่อถลุงหรือแยกจ้อยไปก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรานะที่ทุกข์อ่ะกายและใจหรือขันธ์ทั้ง5ต่างๆที่ทุกข์การพิจารณาเช่นนี้หรือการเห็นอย่างนี้ก็ทำให้สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนคือสิ่งที่เราเรียกว่าเราเนี่ยหรือตัวกูเนี่ยมันก็ไม่มีที่ตั้งถ้าเราเห็นอย่างนี้เห็นว่าทุกข์นั้นมันเกิดกับกายกับใจหรือเกิดกับขันธ์ทั้ง5หรือเกิดกับรูปกับนามมันก็ไม่มีตัวเราที่จะเป็นผู้ทุกข์อันนี้ที่อยากจะเพิ่มไปหน่อยคือว่าเมื่อเรารู้ไปละเอียดขึ้นก็จะเห็นก็จะรู้ว่าทุกข์นั้นเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าสุขด้วยทุกข์นั้นแฝงอยู่ในสุขมันไม่ได้แยกจากกันสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสุขหรือความสุขเนี่ยมันก็มีทุกข์แฝงอยู่ความยินดีที่เราเพลิดเพลินมันก็เจือไปด้วยทุกข์หมายความว่ามันไม่อาจจะเที่ยงหรือยั่งยืนไปตามใจเราได้
อันนี้เป็นทุกประการแรกเลยในสุขคือมันแปรเปลี่ยนมันมีการเสื่อมมันมีการดับไปมันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามใจเราได้และพอมันดับไปพอมันเสื่อมไปถ้าเรายังไปยึดกับสุขนั้นอยู่ไปยึดกับความยินดีนั้นอยู่คราวนี้แหละเราก็จะทุกข์เลยเช่นปฏิบัติแล้วเกิดสงบขึ้นมาเกิดความโปร่งโล่งขึ้นมาและเราไปยึดว่าอย่างนี้แหละปฏิบัติต้องอย่างนี้แหละแล้วพอวันต่อมาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์เลยว่าทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นทำเท่าไหร่ทำไหร่ก็ไม่เกิดก็เพราะพยายามทำเพราะความตั้งใจนั่นแหละมันถึงไม่เกิดยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงเหมือนกับโลกเล่นตลกยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากถึงยิ่งถึงช้ายิ่งไม่ถึงกลับถึงเร็วยิ่งอยากรวยก็กลับยิ่งรู้สึกจนยิ่งอยากสวยก็ยิ่งสวยตัวนี้ไม่สวยยิ่งกลับสวยตัวน่าเกลียดคนที่ยิ่งอยากสวยก็ยิ่งสวยตัวนี้มันมีความไม่สวยเต็มไปหมดอันนี้มันเป็นความจริงทั้งในทางโลกและทางธรรมยิ่งทางธรรมก็ยิ่งชัดเจนนี่เขาเรียกว่าสุขมันเจือไปด้วยทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเสื่อมมันดับแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เมื่อเราไปยึดมันเหมือนกับว่าในเหยื่อที่ปลานี่หุบกินนี่มันอร่อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีเบ็ดซ่อนอยู่พอหุบเข้าไปไอ้เบ็ดนั่นมันก็มาแทงปากปลาทันทีเพราะว่าไปหุบหรือไปงับอย่างไม่มีสติก็ว่าได้คือลืมหูลืมตา งับนะมันก็เลยโดนเบ็ดมันแทงเราทุกที่แฝงอยู่ในสุขก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเราไปเพลิดเพลินยินดีกับอะไรก็ตามก็เตรียมใจทุกข์ไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ยอมเป็นไปตามใจเราของหายไปบ้างเสียไปบ้างมีคนเอาไปบ้างหรือแม้แต่ว่าไม่มีใครเอาไปหรือแม้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอยู่ไปนานๆก็ชักเบื่ออาหารที่อร่อยเรากินไปนานๆกินทุกวันทุกวันกินทุกมื้อทุกมื้อในรสชาติยังเหมือนเดิมแต่ความอร่อยมันหายไปแล้วค่อยๆหายไปกลายเป็นความเฉยๆแล้วกลายเป็นความเบื่อจากความเบื่อกลายเป็นความเอียนจากความเอียนในสุดก็อาเจียนออกมาอยากจะอ้วกเพราะมันซ้ำซากจำเจอันนี้แหละเรียกว่าทุกข์ที่มันแฝงอยู่ในสุขเพลงที่เพราะฟังไปฟังไปความไพเราะก็ค่อยๆจางไปจางไปเพลงเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปจากสุขก็ค่อยกลายเป็นทุกข์นะอิริยาบถที่เราคิดว่าสบายที่สุดนะอิริยาบถไหนก็ตามพอไปอยู่ในอิริยาบถนั้นนานๆในสุดมันก็จะเริ่มเมื่อยแม้แต่นอนก็นอนไม่ได้นาน9ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งแล้วก็สบายแต่สบายไม่นานก็กลายเป็นเมื่อยหรืออย่างเรานั่งอยู่ในท่ากับสมาเนี่ยก็รู้สึกเมื่อยอยากจะพิงเสาหรือพิงพนักเพราะคิดว่าสบายแต่ลองพิงไปนานๆไอ้ความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาความทุกข์ก็เริ่มปรากฏมันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่แสดงตัวมันก็ค่อยแสดงตัวออกมาอันนี้เรียกว่าทุกข์ที่แฝงอยู่ในสุขเมื่อมีคนชมเราสรรเสริญเราเราก็มีความปลื้มอันนี้ก็สุขแต่ว่าถ้าเสียงสรรเสริญมันหมดไปเมื่อไหร่หรือว่าเขาไม่ชมเราไม่ถึงขั้นตำหนิเพียงแค่ไม่ได้ชมนี่วันก่อนนี่วันอื่นๆก็ชมเราแต่วันนี้ไม่ชมพอไม่ชมเราแค่นี้แหละก็เหมือนกับตกลงมาที่เคยลอยอยู่บนอากาศก็ตกลงมามันก็เจ็บยิ่งลอยสูงมากเท่าไหร่ก็เวลาตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้นถ้าไม่อยากเจ็บก็อย่าลอยขึ้นสูงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแนะก็เลยสอนว่าอย่าไปยินดี
อย่าไปยินดีกับสุขเวทนาเพราะถ้าไปยินดีกับสุขเวทนาแล้วพอมันเสื่อมไปพอมันหายไปเราก็จะทุกข์เหมือนกับลอยอยู่บนอากาศยิ่งสูงเท่าไหร่ตกมาก็ยิ่งเจ็บวิธีที่จะไม่เจ็บก็คือว่าอยู่บนพื้นนั่นแหละคือตั้งใจตั้งวางจิตให้อยู่ในบนความปกติเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะลอยอยู่บนฟ้าได้นานๆสักวันหนึ่งก็ต้องลงมาเมื่อเครื่องบินน่ะไม่ว่าจะบินสูงแค่ไหนในสุดก็ต้องลงพื้นสำคัญว่าจะลงอย่างไรลงแบบนิ่มหรือว่าลงแบบกระแทกคนที่ไม่มีสติหรือไม่มีปัญญารู้ทันความจริงก็จะปล่อยใจให้เพลินไปกับสุขเวทนาหรือว่าอิทธาลมฐานลมก็คืออารมณ์ฝ่ายบวกหรือว่าที่เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมฝ่ายบวกคือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือว่าได้สุขก็จะเพลินเมื่อเพลินแล้วก็ยังไม่ระวังตัวไม่ได้ระลึกว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเสื่อมไปแปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปอย่างนี้ก็ตกลงมาก็เจ็บและยิ่งเจอสิ่งที่ตรงข้ามเข้าไปอีกคือการตำหนิการติชี้หรือว่าการลักเอาทรัพย์เอารถไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เราลองพิจารณาดูเถอะนะในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราแม้แต่ที่มันเป็นฝ่ายบวกก็ตามเราไปเพลิดเพลินยินดีกับมันเมื่อไหร่ก็เตรียมใจทุกไว้เพราะว่าพอมันหายไปเราก็จะอาลัยเราก็จะเสียดายอันนั้นแหละก็คือความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาแล้วหลวงพ่อชาท่านเปรียบเหมือนกับว่าความทุกข์ก็คือหัวงูความสุขก็คือหางงูจับหัวงูก็กัดจับหางงูแป๊บเดียวมันก็แว้งเข้ามากัดจับหางงูคือไปยึดเอาความสุขไปยึดติดความสุขแต่ถ้าจับแล้วก็รีบปล่อยทันทีไม่ยึดติดเอาไว้อันนั้นก็ไม่เป็นไรงูมันแว้งกลับมากัดไม่ทันนั้นคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามนะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็ให้มีสติรู้ไว้อย่าไปยินดียินร้ายกับมันฝึกใจเอาไว้เพราะใจของเรามันชอบจะมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆมันไม่ชอบอยู่เฉยถ้ามีอารมณ์ฝ่ายบวกเกิดขึ้นก็เข้าไปคลอเคลียกับมันด้วยความเพลิดเพลินจะลืมตัวถ้ามีอารมณ์ฝ่ายลบเข้ามาก็เข้าไปยามจะเข้าไปผลักไสแต่เสร็จแล้วก็ติดกับดักของมันหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์เหล่านั้นอยากจะเข้าไปผลักไสแต่สุดท้ายก็ติดแน่นหรือหลุดเข้าไปในอารมณ์นั้นมันเหมือนกับเราคันคันแบบคันขยเงี้ยไม่ใช่เหมือนกับคล้ายกับโดนไม่ใช่ยุงกัดแต่ว่าอาจจะเป็นเห็บหรือว่าหมัดนี่มันกัดมันจะคันแล้วคันแล้วอยากจะเข้าไปเกาเพื่ออะไรเพื่อจะให้ความคันมันหายไปแต่พอสุดท้ายพอเกาเข้าไปมันกลับยิ่งคันมากขึ้นและต้องเกาให้หนักขึ้นมันติดพันทีแรกตั้งใจจะเกาเพื่อให้มันหายคันแต่การเกานั่นเองกลับทำให้คันมากขึ้นแล้วเข้าไปติดพันการเกานั้นมันจะรู้สึกมันด้วยซ้ำอารมณ์ฝ่ายลบก็เหมือนกันนะทีแรกเราก็เขาอยากจะไปผักสายมันแต่สุดท้ายก็เข้าไปพัวพันนวลเนียยิ่งใหญ่จะเข้าไปผักสายก็ยิ่งเข้าไปติดพันมากขึ้นอารมณ์ฝ่ายบวกก็เหมือนกันนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยไปเพลิดเพลินกับมันแล้วก็หลุดออกมาไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันหมดไปเมื่อมันเสื่อมไปดับไปนะก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากทุกข์ก็อย่าเข้าไปเพลิดเพลินนะกับอารมณ์ฝ่ายบวกอย่าเผลอปล่อยให้จิตฟูไปกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าสุขกับทุกข์ที่จริงมันก็เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าสุขมากหรืออย่าไปเผลอใจให้สุขมาก
คนมาถามว่าทำไงจะไม่ทุกข์เมื่อเวลาถูกคนเขาตำหนิหรือต่อว่าคำตอบง่ายๆก็คือว่าเวลาเขาชมเขาสรรเสริญก็จะสุขพอถ้าเขาสรรเสริญหรือว่าชมแล้วเราสุขขึ้นมามันก็ธรรมดาที่เราจะทุกข์เมื่อถูกตำหนิมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับว่าทำไงถึงจะไม่ตกลงมาเจ็บอย่าลอยอย่าปล่อยตัวให้ลอยขึ้นสูงถ้าปล่อยตัวให้ลอยขึ้นสูงเมื่อไหร่มันก็ต้องตกลงมาเจ็บวันยังค่ำเมื่อมันเป็นธรรมดาสุขกับทุกข์นี่มันเป็นของคู่กันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไปเจออนิจฐานลมก็อย่าไปสุขอย่าไปเผลอใจสุขเมื่อเจออิทธานลมไม่ว่าจะเป็นได้ลาภได้ยศหรือว่าสรรเสริญหรือว่าสุขเวทนาก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าตราบใดที่ยังมีมืออยู่อ่ะนะมันก็ยังมีหน้ามือและหลังมือวันยังค่ำถ้าไม่ชอบหลังมือแต่ถ้ายังมีมืออยู่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ในทำนองเดียวกันไม่ชอบทุกข์อยากได้สุขมันก็เป็นไปไม่ได้และที่มันยังมีทุกข์อยู่เนี่ยมันก็เพราะว่ามันยังมีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราอยู่เมื่อมีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมีมือถ้ามีมือเมื่อไหร่ก็ต้องมีหลังมือและหน้ามือเป็นอย่างค่ำถ้ายังมีตัวเราอยู่มันก็ยังมีผู้สุขและผู้ทุกข์มันอย่างค่ำต่อเมื่อไม่มีมือเมื่อไหร่หน้ามือหลังมือก็หมดไปแต่ทำนองเดียวกันต่อเมื่อไม่มีตัวเราเมื่อไหร่ให้สุขและทุกข์หรือผู้สุขและผู้ทุกข์มันก็ไม่มีทางจะมีได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีปัญญามองให้เห็นด้วยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วที่ว่ารู้ทุกข์เนี่ยก็คือรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะยังมีความสำคัญว่าเรายังมีอยู่ความสำคัญว่าตัวฉันมีอยู่คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็มีผู้สุขและผู้ทุกข์อยู่มันยังค่ำอันนี้ก็เป็นการรู้ทุกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เริ่มมาจากการที่เราเห็นสุขในทุกเมื่อเราเห็นสุขในทุกเราก็รู้ว่าสุขกับทุกข์มันคู่กันเริ่มแล้วเราก็รักษาใจเป็นปกติคือไม่สุขเมื่อมีสุขเวทนาขึ้นอันนี้มันก็ช่วยทำให้ไม่ทุกข์เมื่อไอ้สุขมันแปรผันและเมื่อเรามีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าโอ้ไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยคือไอ้ความไปยึดถือว่ามีตัวเรานั่นเองเมื่อมีตัวเรามันก็มีเราผู้ทุกข์มันก็มีเราผู้สุขถ้าไม่ชอบไม่อยากให้เราเป็นผู้ทุกข์มันก็ต้องไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแล้วถ้าเหมือนกับถ้าไม่ชอบหน้ามือคนก็ต้องไม่มีมือเพราะถ้ามีมือเมื่อไหร่ก็ต้องมีหน้ามือแล้วก็หลังมืออันนี้ก็คือการที่เรารู้ทุกกระทั่งเห็นว่าโอ้ไอ้ทุกนี่มันตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีเราเป็นผู้ทุกแต่สิ่งนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องรอให้บรรลุธรรมขั้นสูงเสร็จก่อนเวลาเราปฏิบัติขณะนี้เวลาเราเห็นทุกมันปรากฏอยู่เบื้องหน้าและมีสติรู้ไม่เข้าไปในทุกนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นผู้ทุกมันก็ไม่มีเห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ผู้ทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดอันนี้มันเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติอย่างมีสติในขณะนี้ในทุกขณะก็ว่าได้คือไม่ต้องรอให้บรรลุธรรมขั้นสูงเสียก่อนถึงจะประจักษ์ในสภาวะหรือในอาการดังกล่าวเห็นคำว่าการเป็นผู้เห็นเนี่ยหรือว่าการเห็นเฉยๆเนี่ยสำคัญมากเห็นรู้เห็นทุกรู้ทุก
ในความหมายที่ไม่ใช่ว่าทุกข์คืออะไรเท่านั้นแต่รู้ทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็รู้ว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะมันมีตัวเราตั้งแต่แรกแล้วนี่นี่แหละก็จะช่วยทำให้เราไม่เป็นผู้ทุกข์ได้เห็นทุกข์กับเป็นทุกข์นี่มันต่างกันไกลมากเพราะไม่เห็นเนี่ยถึงก็ไปเป็นแต่เห็นเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าทุกข์นั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเราในพุทธศาสนาสอนเนี่ยพูดถึงทุกข์อยู่เสมอนะไม่ใช่สอนเพราะว่าเห็นโลกในแง่ร้ายแต่สอนเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงจากการเป็นผู้ทุกข์แค่เห็นทุกข์เฉยๆ